กบสุวรรณันทำคนอ่านน้ำตาซึมโพสภาพบนเตียงเผยเกือบ8ปีไม่เคยนอนหลับสนิทเผยความรู้สึกกบสุวรรณันครับโพสภาพจากเตียงนอนแคปชั่นอ่านแล้วน้ำตาซึมกับเรื่องราวที่ไม่มีใครเคยรู้มาก่อนโดยมนุษย์แม่เผยข้อความยาวๆว่าสวีทดีมแม่ลูบหัวให้หนูหน่อยพีนดาชอบให้แม่ลูบหัวหรือลูบก้นก่อนนอนแม่ขอเม็ดหน่อยน้องดนชอบลูบไฝเล็กๆที่เขาชอบเรียกว่าเม็ดที่คอพับแขนซ้ายของแม่พร้อมกับส่งเท้าสองเท้าเข้ามือแม่ให้แม่ลูบให้แม่เดาว่าคงทำให้ลูกสองคนรู้สึกอุ่นและหลับฝันดีเรานอนกอดและฟัดตื่นจัดผ้าห่มให้เข้าที่รับการฟาดขาและแขนสะดุ้งเพราะเสียงหัวเราะจากละเมอและคอยปลอบเมื่อร้องไห้จากฝันร้ายแม่ไม่เคยนอนหลับสนิทมาตลอดเกือบ8ปีแต่ยังคงไม่แยกห้องนอนให้ลูกๆเพราะตลอดเกือบ8ปีนี้มันคือความทรงจำดีๆของแม่กับลูกๆตลอดไป Hashtag บันทึกไว้ให้ลูกอ่านสวีทดีมนะคะทุกคนโดยมีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอ่านแล้วน้ำตาซึมเลยเป็นความรู้สึกอบอุ่นมากๆครับไปดีหนึ่งช่องทางในการติดตามข่าวสารสาระบันเทิงกับเรานะครับอย่าลืมกดติดตามซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาสร้างความคิดเห็นกันครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันครับ